ัสดีค่ะช่องฝึกอังกฤษในชีวิตประจำวันคลิปนี้เป็นคลิปที่13แล้วนะคะลัคกี้นัมเบอร์เลยเราจำเป็นที่ต้องอยู่ในยุคโควิดนะคะอีกหลายปีดังนั้นการอัปเดตข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ต่างๆก็จำเป็นนะคะคำศัพท์ก็เช่นเดียวกันค่ะเราไปต่อกันเลยค่ะ1 mobile unitคือรถบริการฉีดวัคซีนให้แก่แรงงานนะคะณสถานประกอบการ 2 interaction ปฏิสัมพันธ์ 3 goggles ก็คือแว่นป้องกันสายตานะคะป้องกันสายตาจากเชื้อโรคต่างๆค่ะฝุ่นละอองแสงแดดต่างๆ 4Confirm case คือผู้ป่วยยืนยัน 5. Risk factor คือปัจจัยเสี่ยงนะคะถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงก็เติม no ไปข้างหน้าค่ะเป็น no risk factor ไม่มีปัจจัยเสี่ยง 6. Plasma คือส่วนที่เป็นน้ำสีเหลืองที่อยู่ในเลือดนะคะเป็นขั้นตอนของการรักษาช่วงแรกๆอะค่ะก็คือจะให้คนที่หายป่วยจากโควิดอะค่ะมาบริจาคพลาสมาแล้วก็เอาพลาสมาตัวนี้ไปสกัดทีนึงเพื่อจะเป็นภูมิต้านทานกับผู้ติดเชื้อต่อไปนะคะ 7 handicapped มีผู้พิการทางด้านสติปัญญาหรืออาจจะใช้เป็น disabled หรือ crippledได้หลายคำนะคะ disabled กับ crippled อันนี้คือพิการทางด้านร่างกายนะคะทุกพลภาพ 8 certificate of entry หรือ COE ตรงนี้มีเอกสารเพิ่มเติมนะคะในช่วงโควิดนี้ก็คือเป็นหนังสือรับรองการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย9 cease operation คือปิดกิจการนะคะหรือจะใช้ว่า close down ก็ได้10 downsize เขียนติดกันนะคะหมายถึงการลดขนาดองค์กรนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะไปต่อได้ 11 phase หรือ stageหมายถึงระยะนะระยะที่1 นะคะหรือช่วง 12 company สถานประกอบการซึ่งคำนี้ใช้ได้หลายแบบนะคะอาจจะเป็น formed organization หรือ enterprise แล้วแต่ลักษณะของรูปแบบของกิจการนะคะ13 disclaim หรือ waiver อันนี้คือผู้ที่สละสิทธิ์นะคะไม่ไปใช้สิทธิ์นะคะ14 liquidity สภาพคล่องนะสภาพคล่องทางการเงินสภาพคล่องทางเศรษฐกิจนะคะ15 immunodeficiencyเขียนติดกันนะคะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 16 illegal ผิดกฎหมาย 17 mortality คือการเสียชีวิต 18 diagnosis คือการวินิจฉัยโรคต่างๆนะคะ19 COVAX ตัวนี้เป็นโครงการนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นค่ะโดยมีเป้าหมายให้ทั้งประเทศที่ทั้งร่ำรวยและยากจนได้เข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนะคะซึ่ง COVAX ตัวเต็มๆก็คือ COVID 19 Vaccines Global Access Facility
และ last word สำหรับคลิปนี้ค่ะ genetic code คือรหัสพันธุกรรมนะคะคือชุดของการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมใน DNA ซึ่งตัวนี้ก็จะมีทั้งในสิ่งมีชีวิตนะคะทั้งในคนแล้วก็ไวรัสเชื้อโรคต่างๆด้วยค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ